ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าของชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ตัว60แอมป์24โวลต์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมต่อมาเรียบร้อยแล้วครับแผงแบตเตอรี่แล้วก็ไฟที่จะใช้คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมจะตั้งให้มันแดดหมดแล้วไฟก็ติดครับโดยอัตโนมัตินะครับตั้งเป็นออโต้นะครับอันดับแรกกดตัวนี้นะครับที่ลูกศรมันชี้หากันนี่กดแช่ไว้เลยนะครับนะฮะกดแช่ไว้เลยนะครับกดแช่จนตัวเลขกระพริบครับผมนี่เห็นไหมครับว่าตัวเลขมันกระพริบแล้วเราก็กดไปที่ตัวนี้ครับตัวโหลดเปิดมันเป็น00ใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเป็นตั้งค่ามันจะเป็น24ครับจะใช้เมนวลเอาแต่ผมตั้งเพื่อที่ตั้งให้มันเป็น00เพื่อที่จะแดดหมดและติดเห็นไหมครับสังเกตว่าซ้ายมือมันจะเป็นดวงจันทร์ขึ้นมานะครับดูนะครับผมโอเครอมันรอมันไอ้นี่นะครับเซตค่าของมันเองมันกระพริบเดี๋ยวมึงถ้าพักมันก็จะดับไปนะครับนี่ครับตั้งไว้ที่00นะครับตอนนี้แผงมันยังมีอยู่ไฟจะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับผมจะถอดแผงออกนะฮะดูนะฮะถอดแผงออกนะครับว่าไฟจะติดไหมนะครับนี่นะครับผมถอดแผงแล้วนะครับแผงหนึ่งดูนะครับไฟมันจะติดไหมครับประมาณไม่เกิน1นาทีนะฮะเราดูนะครับเห็นไหมครับมันจะติดเองทันทีเมื่อที่ตับเมื่อแดดหมดนะครับตามนี้นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับผมตั้งให้เป็น00นะครับผมโอเคครับ